ที่นี่เรามีสาขาช่างพิมพ์ที่เปิดการเรียนร่วมก็คือหูหนวกนะครับปวชนี้เราก็จะพาฝึกเด็กหูหนวกเนี่ยให้สามารถเข้ากับเด็กปกติได้โดยที่เวลาสอนครูที่สอนประจำชั้นประจำวิชาก็จะพยายามพูดให้ช้าลงโดยที่ให้ครูล่ามในห้องมีโอกาสที่จะแปลให้เด็กทำความเข้าใจให้เด็กทุกคนในห้องรู้ว่าทำไมครูสอนช้าเด็กปกตินะครับเขาก็เกิดความเขาเรียกว่าเห็นอกเห็นใจเพื่อนหูหนวกด้วยกันเขาก็ช่วยกันนะครับให้เกิดบรรยากาศที่ดีที่นี่เราใช้ hand on practice ฝึกหัดโดยชิ้นงานจริงเราผลิตทุกอย่างที่บริษัทข้างนอกเอามาให้เราทำเพราะฉะนั้นเด็กจะเรียนรู้จากงานจริงเวลานี้โปรแกรมต้องทำอะไรตัดต่อโฆษณาสินค้าคุณทำเป็นไหมใช่โปรแกรมเด็กก็ทำเป็นเราสำรวจมาแล้วว่าลักษณะการพิมพ์ลงพิมพ์เขาต้องการโปรแกรมอะไรเราก็ต้องสอนเด็กโปรแกรมนั้นไม่ใช่ว่าเด็กเรียนเครื่องมือที่ล้าสมัยไปที่ลงพิมพ์แล้วทันสมัยแล้วเด็กปรับตัวไม่ได้คุยกับบริษัทเอาเด็กมาฝึกเพิ่มเติมให้เข้าไปสู่ในระบบที่เป็นจริงนะครับในปัจจุบันเพื่อให้เด็กเราได้มีโอกาสทำงานได้มีประสิทธิภาพถ้าสมมติว่าเกิดไม่ทันตอนเย็นแล้วก็มีสอนพิเศษให้สำหรับเด็กหูหนวกนะครับเราก็มีการถ่ายวิดีโอเพื่อให้เด็กที่ไม่เข้าใจก็ไปเปิดดูหลังจากที่เราได้รับชุดกสศ.เป็นตัวช่วยทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำโครงการหรือพัฒนาหลักสูตรมากขึ้นมาตอบโจทย์ในการที่เราจะพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มันเหมาะสมกับเด็กอะค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนในส่วนของงานการศึกษาพิเศษให้เด็กสามารถที่จะเรียนได้แล้วก็บรรลุเป้าหมายเพราะงบประมาณที่มาก็จะใช้พวกนี้ครับเพื่อให้เด็กสามารถที่เมื่อจบแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้ช่วยได้เยอะนะครับในการแบ่งเบาภาระของวิทยาลัยเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้เก็บค่าเทอมของนักเรียนทุกคนนะครับเราเก็บค่าบำรุงการศึกษาจำนวนนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ประมาณที่จะมาซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะครับมันแพงเพราะฉะนั้นก็ประมาณที่ได้จากกสศ.เนี่ยช่วยเสริมในการพัฒนาด้านนี้ได้มากทีเดียวครับเด็กควรจะมีอาชีพที่มั่นคงหรือว่ามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจะสามารถสร้างตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีได้ในสังคมก็คือต้องมีทักษะในวิชาชีพที่เขาสามารถนำไปทำได้เลี้ยงครอบครัวได้